ทำยังไงจิตจะตั้งมั่นสั่งให้จิตตั้งมั่นได้ไหมสั่งไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาถ้าจิตเป็นอนัตตาสั่งให้ตั้งมั่นไม่ได้งั้นก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปตามยถากรรมแล้วมันจะตั้งมั่นไหมมันก็ไม่ตั้งมั่นเราต้องให้การเรียนรู้กับจิตนะจิตมันถึงจะตั้งมั่นได้อาศัยสติคอยรู้เท่าทันจิตตนเองแล้วสมาธิที่แท้จริงหรือสัมมาสมาธิหรือสภาวะที่จิตตั้งมั่นถึงจะเกิดขึ้นอาศัยสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่อย่างรูปธรรมขณะนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วต่อไปพอร่างกายมันเปลี่ยนจังหวะการหายใจนิดเดียวมันรู้สึกได้เองเนี่ยสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วหรือเราหายใจอยู่นะแล้วจิตเราลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียวนะสติมันจะรู้ทันว่าตอนนี้หลงไปแล้วลืมการหายใจไปแล้ว